แต่ละพรรคเขาก็มีความตั้งใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดีกรีมันอาจจะต่างกันนะครับก็อย่างน้อยมันก็อยู่ในนั้นแล้วแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เน้นเรื่องการทำงานก่อนเพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องคุยวงใหญ่เราทำคนเดียวไม่ได้แต่ในไอ้เนื้อหาตรงคำแถลงนโยบายนี่คือเราดูแล้วคืออย่างพรรคภูมิใจไทยดูแล้วคือก็โอเคโดยรวมก็โอเคใช่ไหมคะก็เดินคือนโยบายคือกรอบผู้ไปรับปฏิบัติไปขยายผลไปทำให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกประเด็นนะครับก็ไม่เห็นมีพรรคร่วมรัฐบาลในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคไหนที่จะต้องแบบพูดถึงขนาดต้องทำไมไม่บรรจุทำไมใครเอาออกไปใครไม่ให้เกียรติกันไม่มีเลยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านนายกท่านก็รับฟังไอ้ความเห็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ก็สภาพัฒน์รับไปแก้ร่างแต่ฉบับปรับแก้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉบับปรับแก้ยังไม่เห็นฉบับร่างแต่มันแก้ก็คือเราก็แก้ตามที่ได้มีการตกลงไว้แล้วก็เขียนโน้ตเขียนอะไรไว้แต่ว่าเอกสารต้องคืนหมดนะค่ะถ่ายรูปเอาไว้เอาไว้จำแล้วมันตีขาเห็นวันประชุมนัดแรกเปิดแพร่ไม่ได้มันตีบอกมีความสุขมากแล้วมันตีมีความสุขเหมือนกับนายกไหมคะทุกคนต้องมีความสุขสิได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณองค์พระประมุขได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทที่ทรงคุณค่าสำคัญจะได้กราบพระบาททางคณะรัฐมนตรีเป็นนิมิตหมายใหม่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทำการได้กราบพระบาทองค์พระประมุขของชาติเป็นสิ่งมงคลความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่แล้วนะครับพอได้มาทำงานร่วมรัฐบาลกับอย่างนายกอะไรอย่างคือเคยเป็นหัวหน้าคสช.มาก่อนเนี่ยเราก่อนหน้านี้เราก็เป็นนักการเมืองอยู่ข้างนอกเราก็เห็นบทบาทของหัวหน้าคสช.ต่างคนต่างคนต่างร้องเพลงจงรักโปรดจะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตนะครับรู้แล้วรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอรักตลอดไปเปล่าไม่รู้พาไปดูห้องทำงานไหมคะพาสื่อเข้าไปดูห้องทำงานไหมคะได้ไหมล่ะได้ค่ะก็อยากได้นะคะ